เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่าวันนี้ค่ะพี่เมฆวินัยไตรบุตรนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะรู้นะครับว่าแกเป็นโรคที่มีชื่อว่าโรคตุ่มน้ำพองนะฮะเนาะเห็นภาพล่าสุดอัปเดตหรือยังโอ้เห็นแล้วแกผอมมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าดำมากด้วยแล้วก็จะมีตุ่มตามตัวอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะครับอดีตพระเอกชื่อดังนะครับพี่เมฆวินัยไตรบุตรนะครับก็ต้องบอกว่าต่อสู้กับโรคตุ่มน้ำพองมา3ปีแล้วแป๊บๆ3ปีแล้วอะไวมากไวมากจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าข่าวนี้ออกมาเนี่ยเหมือนไม่นานเลยอะพอสักพักหนึ่งอ้าวตอนนี้ผ่านไป3ปีแล้วนะครับก็เข้ารับการรักษามาเป็นครั้งที่5แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแกก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแกก็บอกว่าโรคนี้ไม่รู้มันจะหายหรือเปล่าเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วกำลังใจดีมากนะครับแกก็บอกว่าเออแกก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับใช่แล้วค่ะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะครบรอบวันเกิด52ปีไปนะฮะพี่เมฆวินัยไกรบุตรก็เลยบอกว่าแกจะเขาเรียกว่าเอาเลิกเอาชัยอ่ะเข้าใจป่ะโดยการที่จะไปนะฮะล้างเท้าคุณแม่แล้วเอาผ้าถุงคุณแม่เนี่ยมาเช็ดตัวมาคลุมร่างกายนะครับเฮ้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเคล็ดนะพี่บอยก็ทำเหมือนกันก็คือว่าเป็นการอโหสิกรรมกับบรรพบุรุษของเรานะฮะบุพการีของเรามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าเข้าไปขอขมาลาโทษต่างๆเราไม่รู้นี่ว่าที่ผ่านมาเราทำผิดอะไรบ้างทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะได้อโหสิกรรมกันแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตตัวเองด้วยนะครับก็ขอให้พี่วินัยไกรบุตรอาการดีแข็งแรงแล้วก็คุณแม่ก็แฮปปี้ด้วยโหแล้วใจเขาสู้มากเลยนะพี่จริงอยู่กับโรคนี้มานานมากใช่แล้วแล้วพี่เมฆเนี่ยก่อนป่วยเนี่ยก็ถ่ายละครที่ช่อง7 HD อยู่ครับเขาเป็นคนที่แบบเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ชวนน้องๆเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนนะฮะคุณจินนะแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนของช่อง7เนี่ยที่มาวิ่งมาราธอนกันเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็พอพี่เมฆใช่ไหมดีกว่าพิธีกรรายการดีชวนไปวิ่งเหมือนกันวิ่งราวนะคะอุ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองไงหาลำไส้พิเศษนะฉันเห็นเธอแบบวิ่งราวอยู่แถวหัวลำโพงอ่ะใช่เธอหรือเปล่าใช่แล้ววิ่งไปวิ่งมาก็คืออ้วนเหมือนเดิมต้องรู้จะวิ่งราวทำไมนะฮะระบบเผาผลาญคงพังไปแล้ววันนี้นะฮะซึ่งนี่คือผลงานสุดปังของพี่เมฆนะฮะก็คือเพลิงพระนางแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครคิดถึงพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะฮะชมละครสัมปทานหัวใจรีรันช่วงเย็นๆ 18:45 น.ทางช่อง7 HD เนี่ยละครเรื่องเดียวก็เป็นละครเรื่องไทยๆและที่พี่เมฆรับงานละครแต่ว่าจริงๆถ้ามีโอกาสนะอยากให้พี่เมฆเนี่ยกลับมาทำงานนี้อีกครั้งหนึ่งควรมากเพราะเขาเป็นพระเอกที่เขาเรียกว่าแบบเนาะมีวินัยในการเขาเรียกว่าแบบอ่านบทหรือว่าแบบเวลาทำงานนี่คือเป๊ะมากจริงๆต้องยอมรับเขาอะแต่ก็เป็นพระเอกคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กับบุตรหลานเท่าไหร่ทำไมล่ะวินัยไกรบุตรไปข่าวต่อไปกันดีกว่าก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชม